รีวิวจอที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับนั่นคือจอเดลนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงต้องซื้อมานะครับแล้วทำไมผมต้องมาทำรีวิวเพราะว่าผมเนี่ยใช้ Mac ผมก็หาจอที่มันแบบสามารถที่จะต่อกับตัว MacBook ได้โดยผ่านสาย USB Type-C เพียงสายเดียวเพราะว่า MacBook ของผมเป็นรุ่น MacBook Air ที่มันมีพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยแค่2พอร์ตที่เป็น Type-C เท่านั้นจำเป็นที่จะต้องหาจอที่มันสามารถเชื่อมต่อผ่าน Type-C ได้และมันก็ยังสามารถชาร์จผ่านตัว Type-C สายเดียวนะเป็นได้ทั้งชาร์จเป็นทั้งต่อขึ้นจอมอนิเตอร์และที่ตัวจอยังมี USB Hub ให้ด้วยเงื่อนไขอีกอย่างคือผมนี่อยากได้จอที่มันสามารถที่จะเอามาใช้ทำงานได้นอกเหนือจากจอของ Mac แล้วเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าในเหรียญราคาเนี่ยมันจะมีจอไหนที่ให้ค่าสี sRGB ที่จูนมาแบบค่อนข้างตรงหรือว่ามีขอบเขตสีที่ค่อนข้างกว้างมันก็จะมีแค่ยี่ห้อจอเดลนี่แหละอันนี้พูดถึงว่าในเหรียญราคาที่มันพอเอื้อมถึงอะในเหรียญประมาณหมื่นต้นๆเนี่ยมันก็มีแค่จอเดลเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดหลายๆท่านจะบอกว่าเอ้ยมันก็มีหลายจอนะพวกแบบจอ LG หรือว่าจอเกมมิ่งแบรนด์อื่นที่เป็น IPS ก็มีเยอะแยะ sRGB 100เหมือนกันนะบางทีก็ 120% อย่างเงี้ยคือในโอเคละมันได้เฮิร์ตจอด้วยได้อะไรด้วยแต่ว่าแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้จูนสีมาคือถ้าเกิดคุณจะซื้อจอเหล่านั้นเนี่ยที่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวนะคุณจะต้องมีตัวคาลิเบตหน้าจอคือเขาให้ชนิดจอค่าสีมาเนี่ยรองรับ 99% sRGB ใช่แต่เขาไม่ได้จูนมาไงนะเพราะฉะนั้นมาเดิมๆจากโรงงานไม่มีทางตรงแน่นอนแต่ว่าของเดลเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อมาเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องคาลิเบตหน้าจอก็ได้คุณสามารถใช้ของเดิมเขาเพราะของเดิมเขาเนี่ยจูนสีมาค่อนข้างตรงอยู่แล้วคุณตัดทิ้งออกไปได้เลยการที่คุณจะต้องไปซื้อตัวเครื่องคาลิเบตซึ่งราคามันก็เกือบหมื่นอ่ะตัดออกไปซื้อแค่จอเดียวจบจุดที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะด้อยกว่าแบรนด์อื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของเฮิร์ตหน้าจอที่รองรับแค่60เฮิร์ตซึ่งสายทำงานเนี่ยเขาจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเฮิร์ตจออยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เป็นการเล่นเกมมันคือเอามาใช้เรื่องของงานโปรดักชันเรื่องของการแต่งสีเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นจอเดลตัวนี้จะเป็น60เฮิรตซ์ครับแล้วก็รุ่นที่ผมซื้อมามันจะเป็นความละเอียดอยู่ที่ 2K ในขนาดหน้าจอ27นิ้วมันจะมีตัวที่เป็น 4K ด้วยนะครับตัวนั้นเนี่ยราคาโอ้โหอัพขึ้นไปเกือบ 20,000 เกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยผมมีงบจำกัดเท่านี้อ่ะก่อนอื่นเลยตัวจอเดลของผมตัวนี้ครับเป็นรุ่น Dell P2723DE ด้วยนะคือหลายๆคนจะสงสัยว่าจอเดลรุ่นนี้รองรับตัว KVM ไหมคือ KVM เนี่ยมันคือการสลับโหมดเนาะสมมติว่าเราเชื่อมต่ออีกเครื่องนึงผ่าน Type-C อยู่แล้วมีพอร์ต Type-C นึงอ่ะเชื่อมต่อกับอีกเครื่องนึงที่เป็นคอมพิวเตอร์สมมติแล้วเราต่อหับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการเปลี่ยนหับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เชื่อมต่อไว้อ่ะไปกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยย้ายไปที่อุปกรณ์ที่2ทันทีอันนี้คือฟังก์ชันของ KVM แต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันตรงนั้นถ้าเป็นรองรับ KVM เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่มันสูงกว่านี้ที่มันเป็นตัว 4K นะตัวนั้นจะรองรับซึ่งราคามันก็อยู่ประมาณสักหมื่นปลายๆนะครับอันนี้มันเหมือนต้นๆเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้ต่ออุปกรณ์เครื่องเดียวอยู่แล้วก็คือผ่านตัว MacBook ของผมเราสาธยายกันซะนานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อุปกรณ์อะไรบ้างให้บ้างครับไปเปิดกล่องขึ้นมาครับโอ้โหสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือตัวฐานนะเป็นโลหะอยู่ข้างใต้ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับข้างบนก็จะเป็นพลาสติกนะก็จะเป็นขาแบนแบบนี้สายโต๊ะแต่งโต๊ะเนาะสายพวก Mac พวกอะไรก็จะชอบขาของเดลเพราะว่ามันมีความเป็นมินิมอลสายเชื่อมต่อก็จะมีตัว DisplayPort to DisplayPort ครับแหมสาย Type-C to Type-C ครับ Type-A นี่ Type-A to Type-C เห็นไหมสาย Power DC ครับก็คือไม่มีตัวอะแดปเตอร์หนักๆมาให้แน่นอนครับก็คือสามารถเสียบได้เสียบตรงกับจอได้เลยนะแล้วก็มีคู่มือมาให้ภาษาญี่ปุ่นนี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษมีหมดนะครับใบเสร็จครับนี่ประกันให้3ปีแล้วก็ซ่อมแบบออนไซต์ด้วยเราสามารถโทรหาครับเขาก็มาเซอร์วิสให้ถึงหน้าบ้านเลยกล่องชั้นแรกออกไปแล้วนะครับก็มีคู่มืออีกอันนึงก็จะบอกหมดนะว่าสายนั้นทำอะไรนู่นนั่นนี่ประกอบยังไงขาประกอบยังไงนะพอร์ตเชื่อมต่อนี่เชื่อมต่ออะไรเข้ากับตัวไหนนะโคตรเจ๋งนะครับขาจับจอตัวนี้นี่เห็นไหมซึ่งมันก็เป็นการต่อแบบต่อเดือยด้านหลังนะครับแล้วก็ไอตัวขาตัวนี้แหละได้เป็นขาที่เรียกว่าคือสามารถปรับขึ้นปรับลงได้สามารถที่จะหมุนเอ็นขึ้นเอ็นลงหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงอะไรได้หมดเลยนะครับแนวตรงแนวตั้งอะไรได้หมดเสร็จปุ๊บก็เป็น
หน้าจอครับนี่คือหน้าจอเดียวของเขาพอออกมาแล้วก็จะเป็นล็อกรูปทรงแบบนี้ซึ่งค่อนข้างหนักใช้ได้เหมือนเดิมครับพอร์ตเชื่อมต่อเริ่มแรกตัวนี้จะเป็นพอร์ตตัวเขาเรียกว่าต่อไฟเลี้ยงของตัวจอนี่ตรงนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นพอร์ต HDMI ครับสามารถต่อ HDMI ได้โน้ตบุ๊กอะไรได้หมดนะครับเพียงแต่ว่า HDMI เนี่ยเขาให้มาก็จริงนะแต่สายเขาเนี่ยไม่ได้แถมมาให้เขาจะแถมมาให้แต่ตัว DisplayPort เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น DisplayPort ครับเขาจะให้มา2ช่องนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนสลับช่องกันได้เนาะตัวนึงน่าจะเป็นหับนะอันนี้คือสันนิษฐานนะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ตรงนี้ครับซึ่งเป็นรูปเหมือนกับเชื่อมต่ออันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะตาไม่ค่อยดีนะครับซึ่งมันแตกต่างกับ DisplayPort ตัวแรกที่เป็นแค่ดีเฉยๆครับนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับส่วนอันนี้จะเป็นพอร์ต Type-C ด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยงด้วยแล้วก็เป็น DisplayPort ด้วยเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์เขียนแบบนี้เลย3อันติดกันเห็นไหมฮะแล้วก็มีตัว USBA 2พอร์ต2ตัวนี้จะเป็นหับนะครับก็คือเราเสียบอะไรเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นหับเชื่อมต่อได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ต LAN ครับเราสามารถที่จะเสียบสาย LAN ตรงเข้ากับตัวจอได้เลยนะครับก็เป็นการต่อเน็ตโดยตรงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปต่อ Wi-Fi อะไรให้มันยุ่งยากเลยอาจจะได้ความแรงที่เสถียรกว่าเหลื่อมมาทางนี้เหลื่อมมายังมีตรงนี้อีกมุมนี้อีกนะครับซึ่งมุมนี้มันเป็นมุมที่เรียกว่าเน้นการใช้งานง่ายเนาะไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรคือ2พอร์ตเนี้ยมันนานๆทีเราจะเสียบ2พอร์ตนี้เราอาจจะเสียบเป็นพวกรีซีเวอร์เมาส์คีย์บอร์ดอะไรก็ว่ากันไปใส่เสียบสายแลนเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันเอาไว้เสียบถอดๆได้ง่ายๆกว่าเสียบสายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ถ่ายโอนข้อมูลโดยด่วนหรือว่าพวกเสียบพวกแบบตัวการ์ดรีเดอร์อะไรก็ว่ากันไป2พอร์ตนี้เดี๋ยวจะมาลองประกอบกันดูแล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับคือตัวขาของเขาเนี่ยสังเกตดูนะว่าด้านล่างครับมันจะมีรูเนาะให้เก็บสายไฟเราสามารถที่จะสอดสายเนี่ยเข้าไปที่รูตรงเสาขาได้ก่อนนะครับแล้วก็นี่แบบนี้เห็นไหมมันก็จะไม่ระยงระยางมันก็จะรวบอยู่ที่ขาของเรานะครับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสายอะไรเราก็เสียบเข้าไปเลยครับคลอดไปที่รูด้านหลังเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลองต่อนู่นต่อนี่อ่ะคีย์บอร์ดกับเมาส์จะมาต่อนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมันเป็นแบบรีซีเวอร์ทั้งคู่เลยเห็นไหมนะครับมันสามารถเชื่อมได้ผ่านตัวหับด้านหลังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูมาแล้วนะครับอันนี้แค่จำลองให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะมาหับเสียบเดี๋ยวไปเอาแม็กมาก่อนลืมนี่เดี๋ยวผมจะเอาสาย USB-C ครับเสียบเลยพอไหนก็ได้ของแม็กอะชาร์จแล้วจอออกแล้วเห็นไหมสายเดียวเลยนะครับสายเดียวเท่านั้นทำไมผมถึงเลือกจอแบบเป็นความละเอียดแค่ 2K นะคืออย่างนี้หน้าจอของแม็กมันก็เป็นความละเอียด 2K แล้วหน้าจอที่ไซส์เนี้ยผมคิดว่าความละเอียด 2K มันเพียงพอมันเป็นความละเอียดที่อยู่ในขนาดจอที่มันพอดีนะครับถ้าเป็น 4K ในขนาดจอที่27นิ้วผมว่ามันละเอียดก็จริงนะแต่ตัวหนังสือหรือว่าอินเทอร์เฟซอะไรต่างๆมันจะเล็กไปหน่อยแล้วผมเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีต้องปรับให้มันเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าใช้จอ 2K เนี่ยเพียงพอและกับงบราคาที่มันแบบเอื้อมถึงได้ก็เลยเลือกจอ 2K มาสลับตำแหน่งก็คือกดตัว Alliance นะครับเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บนี่มาเปลี่ยนตำแหน่งแล้วไม่รู้ในจอเห็นไหมเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะครับแล้วกดดันปุ๊บทีนี้เมาส์เนี่ยเวลาเราเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนขวาก็จะไปโผล่จอนี้เลื่อนซ้ายก็มาโผล่จอนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วนะครับแล้วก็เล่นมัน2จอพร้อมกันไปเลยคุณลองดูระหว่างจอ Mac กับจอเดลอ่ะลองเทียบด้วยสายตาของคุณดูนะครับดูว่ามันเพี้ยนกว่ากันไหมมันใกล้เคียงกันไหมคือโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะเพราะว่าถ้ามันเป๊ะ 100% เนี่ยจอตัว Apple อ่ะของ Apple เองอ่ะมันก็คงขายไม่ได้ถูกป่ะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าเฮ้ยในงบหมื่นต้นๆน่ะคุณได้ขนาดนี้ได้จอที่ค่าสีขนาดนี้นะครับได้หับขนาดนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อเป็น PD 90 วัตต์ได้ต่อแค่ Type-C เส้นเดียวครับโต๊ะไม่รกด้วยนี่คือถ้าคุณเก็บ Type-C ดีๆหน่อยนี่คือโอเคเลยนะคือต่อแค่เส้นเดียวครับนะทุกอย่างคือ
เฮ้ยมันก็โอเคแล้วสำหรับผมคือมันเวิร์กแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ Mac อยู่แล้วอยากได้จอดีๆสักตัวหนึ่งในงบราคาที่ผมว่ามันเอื้อมถึงอ่ะมันไม่ได้เวอร์มากนักอ่ะ 2K 27 นิ้วเป็นหับด้วยเป็น PD ด้วยนะว่ากันไปอันนี้แล้วแต่เลยนะครับก็อยากจะมาทำให้ทุกท่านได้ดูนะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับนะเนี่ยระหว่างที่เราดูก็ลองดูกันไปเนาะว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นะสีสันมันก็ใช้ได้นะมันก็มีความใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าดูกันจริงๆนะถ้าดูด้วยตาเปล่านะผมว่าของหน้าจอ Mac มันจะมีความอิ่มมากกว่านะแน่นอนล่ะอันนี้มันเป็นจอ IPS เนาะมันก็จะมีข้อจำกัดของมันอยู่ตัวส่วนตัวนู้นมันก็จะเป็นจอ Retina ของเขาอะจอ Apple มันเทพอยู่แล้วนะครับเป็นไงเพียงพอไหมในแง่ของการใช้งานนะ ไม่ได้แย่นะแล้วก็ไม่ต้องคาลิเบตอะไรเลยสามารถใช้งานได้เลยลืมพูดไปนะครับหลายๆคนจะสงสัยเนาะแล้วปุ่มควบคุมเปิดปิดมันอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดปิดกับจอยสติ๊กครับมันจะแยกกันเลยนะเปิดปิดก็เปิดปิดจอยสติ๊กก็เอาไว้กด Enter กดซ้ายกดขวาบนล่างกดกลับอะไรก็ว่าไปคือปุ่มนี้ปุ่มเดียวแยกกันไปกับปุ่มอันนี้เอาไว้ปุ่มเปิดกับปิดเท่านั้นของเดลจะมีอยู่แค่นี้มุมนี้มุมขวาตรงนี้นะก็ใช้งานง่ายสะดวกดีอ่ะเมนูเขาไม่ยากครับเมนูเขาก็จะมีตัวมันก็จะขึ้นเมนูแบบนี้ preset mode ครับก็จะมี movie มีเกมมี warm นี่มันก็จะปรับเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมมี custom color มี standard มี movie เห็นไหมซ้ายมือก็จะเป็น input source มันก็จะมาขึ้นตรงกลางแบบนี้นี่ก็จะบอกเลยเป็นออโต้นะก็คือออโต้ก็คือเราเชื่อมต่ออันไหนมันก็จะอันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น USB-C 90 วัตต์แล้วก็จะมีตัว PD แล้วก็ HDMI นะครับแล้วก็จะมีเป็น brightness contrast กดเข้ามาก็จะปรับได้2 อย่างก็จะมี brightness แล้วก็จะมีตัว contrast นะครับผมกดอีกทีแล้วก็ขึ้นก็จะเป็นเมนูหลักเลยนะครับเมนูรวมเลยมี brightness contrast มี input source มี color มี display นะครับปรับความชาร์ปงงชาร์ปเน็ตอะไรได้โดยรวมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนี่ยเห็นมั้ยอย่างเราเลือกพวก auto select for type C อย่างเงี้ยพอเรากดเลื่อนขวาครับมันก็สามารถที่จะเป็น prompt for multiple input แล้วก็มี rename นะ rename input นะครับเนี่ยสมมติเราเลือกตอนนี้คือเราเลือกใช้เป็น USB type C อยู่นะเราสามารถที่จะเลื่อนขวาได้นะครับตรง USB Type C ตรงเนี้ยว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรบางทีอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นแล็ปท็อป1แล็ปท็อป2แล็ปท็อปเฉยๆหรือ PC 1 PC 2 PC ธรรมดาอะไรประมาณนี้เลื่อนลงมา Display Port เราก็เลือกช่องได้ว่าช่องเนี้ยเราอยากให้เป็นชื่ออะไรชื่อเฉพาะอาจจะเป็น PC อย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยช่องนี้กูใช้ PC อยู่นะพอเวลาเราไปเปลี่ยนตัว outsource shortcut เนี่ย input source เนี่ยมันก็จะเป็นชื่อนั้นที่เราตั้งไว้เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจอเดลเนาะก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะติชมแล้วก็ถามกันมาที่ใต้คลิปได้อันนี้ผมก็ไม่ได้แบบรีวิวอะไรแบบโอ้โหละเอียดมากมาโชว์เล่นเกมโชว์หรือว่ามาทำงานโชว์อะไรขนาดนั้นคือผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะอยากจะรู้ในสิ่งตรงนี้มากกว่าในเรื่องของการทำงานมันทำได้อยู่แล้วเรื่องของการเล่นเกมมันก็จอแค่60เฮิร์ตซ์อะเนาะมันก็ไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นในราคานี้ถ้าคุณอยากได้จอเกมมิ่งคุณไปแบรนด์อื่นถ้าคุณอยากได้จอทำงานสีค่าสีแบบโอเคเป็น USB hub นะคือมันเน้นฟังก์ชันตรงนี้มากกว่าเนี่ยคุณก็มาเลือกตัวนี้ได้นะครับอันนี้คือเอามาทำให้ดูสำหรับคนที่ใช้ Mac แล้วอยากได้จอที่มันผนวกได้กับ Macได้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยได้แบบทุกอย่างเลย all in one เลยทีเนี้ยถ้าเกิดคุณใช้พวก MacBook Pro อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้จอตัวรุ่นนี้ก็ได้อาจจะเป็นพวกรุ่นเดลราคาประหยัดทั่วไปรุ่นเดลที่เป็นแบบ 4K ทั่วไปที่มันไม่ใช่หับอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบรุ่นประหยัดทั่วไปเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่ออาจจะเป็นพวก HDMI ซึ่ง MacBook Pro มันก็จะมีพอร์ตตัว HDMI อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คุณก็สามารถที่เชื่อมต่อได้แต่ MacBook ของคุณก็ยังต้องเชื่อมต่อพอร์ต Type C แยกไปชาร์จอยู่ดีหรือถ้าใครมี MagSafe ก็ไม่เป็นไรก็คุณก็ชาร์จ MagSafe ไปคูณไปเนาะมันก็กลายเป็นต้องเชื่อม2 HDMI อันนึง MagSafe หรือว่าพอร์ต Type C อันนึงเพื่อชาร์จแบตกลายเป็นเชื่อม2แล้วยังไม่รวมอื่นอีกเช่นการ์ดรีดเดอร์ USB hub นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า MacBook คุณก็ยังพลุงพลังอยู่ดีมันก็เลยทำให้โต๊ะคุณอ่ะไม่คลีนไม่สวย
นะครับในขณะที่ถ้าเกิดคุณใช้จอตัวนี้นะต่อให้คุณจะใช้ MacBook Pro ไม่ Pro อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แค่ผ่านสายเส้นเดียวคือ USB Type-C เป็นได้ทั้งชาร์จเป็นได้ทั้งออกจอแล้วก็ได้ USB Hub ที่ติดอยู่ที่จอด้วยคืออยากจะมาเล่าจุดประสงค์ที่แท้จริงจริงๆเลยของจอรุ่นนี้ว่ามันดียังไงมันเหมาะด้านไหนไม่เหมาะด้านไหนมากกว่าต้องบอกไว้เพราะว่าถ้าคุณจะหาจอที่มันราคาถูกกว่านี้แล้วได้ฟังก์ชันที่แบบตอบโจทย์แบบนี้มันไม่มีไงถ้ามันมีผมคงไปจัดมาแล้วไปหาซื้อมาแล้วหรือถ้าใครมีแล้วผมไม่รู้ก็ช่วยแบบคอมเมนต์ไว้ทีนะเผื่อผมจะได้ไปจัดมาลองดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวจอรุ่นนี้คือจอ Dell P2723DE ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ละกันเนาะถ้าใครสนใจนะครับคือราคามันจะอยู่ที่11,000กว่าบาทอะไรคือมันแล้วแต่เนาะคือใน Shopee ก็มีโค้ดส่วนลดส่วนลดกันไปหรือว่าหน้าร้าน Dell ถ้าเป็นช็อป Dell นะคือคุณก็ไปซื้อได้เลยอันนี้ผมซื้อที่ช็อป Dell นะที่ซีคอนศรีนครินทร์อยู่ชั้นใต้ดินเลยเป็นร้านเล็กๆเลยเป็นร้าน Dell โดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไป walk in ไปพูดคุยไปอะไรกันได้เนาะไปดูได้มันก็มีให้ดูหลายจออยู่แล้วก็แน่นอนตัวนี้เขาจะมีประกันให้3ปีแล้วก็เป็นซ่อมแบบ on site service ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยตรงนี้ไม่มีเดทไม่มีใบไม่มีอะไรเลยในราคาที่ผมว่าซื้อมาเนี่ยถ้ามันได้ใช้ทำให้ชีวิตเราใช้งานง่ายขึ้นโอเวอร์สเตชันเราดีขึ้นโต๊ะเราคลีนสวยงามนะแล้วผมชอบจัดโต๊ะคอมอยู่แล้วชอบจัดโต๊ะคอมสายคลีนอยู่แล้วเนี่ยจอตัวนี้มันสวยขามันก็มินิมอลนะขอบจอมันก็บางผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีชอบก็จัดไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับสำหรับนี้ผมและจอเดลต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ